สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่รับชมนะคะFacebook Fanpage ค่ะ Police TV แล้วก็ทาง YouTube Channel Police TV นะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราก็จะมาพูดคุยค่ะกับตำรวจรุ่นใหม่นะคะที่ได้มีการออกมาทำคอนเทนต์ต่างๆที่น่าสนใจนะคะแล้วก็รวมถึงการเตือนภัยต่างๆด้วยนะคะจะมาคุยกับเขาเรียกว่าตำรวจรุ่นใหม่ฉัยไลนะคะหล่อแล้วก็สวยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็หลายครั้งค่ะที่เพจของเรานะคะได้มีการแชร์นะคะคอนเทนต์ของน้องๆเนี่ยมาที่เพจเราอยู่บ่อยครั้งนะคะหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะกับชื่อแก๊งกากีนังนะคะหรือว่ากากีนังทีวีนั่นเองค่ะตอนนี้กากีนังอยู่กับเราแล้วนะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาครบ3คนเลยคราวที่แล้วเราคุยกันไปเนี่ยรู้สึกจะขาดไอซ์ใช่มั้ยเราเคยคุยไปครั้งนึงขาดไอซ์อันนี้เป็นตำรวจที่คอยเตือนภัยใช่มั้ยคะต้องบอกก่อนว่ากากีนังกีทีวีเนี่ยที่จริงแล้วทำมาเป็นปีแล้วใช่มั้ยคะตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มปีกว่าครับปีกว่าแล้วแล้วไปรวมตัวกันได้ยังไงเนี่ยแต่ละคนเพราะว่าเห็นว่าตำแหน่งอะไรก็อยู่คนละฝ่ายเลยไปรวมกันได้ยังไงมันเกิดจากอะไรก่อนอันนี้ให้พี่ไอเลยค่ะคือเอาอย่างนี้แล้วกันตอนเริ่มต้นเนี่ยคือผมอยากทำเพจหรือว่าช่องทางที่เกี่ยวกับตำรวจแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนครับแล้วก็นึกถึงว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำคนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกเนาะหรืออะไรเงี้ยก็อยากหาเพื่อนทำก็เลยคิดถึงน้องๆสองคนว่าน้องๆเป็นคนที่สามารถถ่ายทอดแล้วก็มีศักยภาพในการทำงานก็เลยลองชวนกันว่าเราลองมาทำเพจเล่นๆกันไหมแบบให้ความรู้เกี่ยวกับตำรวจอะไรเนี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของเพจกากีนังครับผมอ๋อแล้วทำไมต้องชื่อกากีนังเป็นนึกว่าตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นช่องจีนหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยสอนภาษาจีนหรออ่ะแต่ก็จริงๆเนี่ยกากีนังเนี่ยมันมาจากคำว่าจริงๆคำว่ากากีนังมันคือมันกากีนังมันไม่ใช่กากีนังใช่ถ้าภาษาจีนจริงๆคือกากีนังแต่เราอยากได้แค่คำว่ากากีมันอยู่ในชื่อเพราะว่ากากีนังแต่เราอยากให้มันสอดคล้องกันว่าเอ๊ะทำไงให้นึกถึงตำรวจได้ก็อยากให้เป็นสีกากีเครื่องแบบก็คือกากีมันมาจากชุดสีกากีครับใช่ส่วนกากีนังก็แปลว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นเครือญาติกันอะไรนะครับอ๋อก็คือว่าคือตอนแรกเนี่ยจุดเริ่มต้นคืออยากได้คำว่ากากีที่เป็นสีกากีเนี่ยไปก่อนแล้วพอกากีนังมันมีความหมายที่มันตรงด้วยก็เลยกลายเป็นกากีนังใช่ครับนี่แต่ว่าตอนแรกอะตอนที่เราตั้งกันอะเรามีช้อยหลายช้อยมากใช่เราแบบอะไรก็คือมันหลุดโลกไปหมดแล้วมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย TP Space โอ้โหอะไรแบบที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลย Triple P อะไรแบบอะไรก็ไม่รู้มาแบบชื่อมั่วไปหมดตอนแรกแต่ว่าก็มาลงตัวที่ชื่อนี้เราคิดว่าเหมาะสมที่สุดก็โหวตกันแล้วคอนเทนต์แรกๆนี่เราทำประมาณไหนก่อนที่เราจะมาทำเน้นเรื่องเตือนภัยอะไรพวกนี้คอนเทนต์แรกๆจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งที่เป็นเรื่องเบสิกของตำรวจอยู่แล้วแต่คนยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอย่างเช่นยศตำรวจดูยังไงตำแหน่งหน้าที่แบบดูยังไงเรียงยังไงพวกง่ายๆง่ายคือแรกๆเนี่ยตามดูด้วยก็คือน่ารักมากเลยคือเราไม่ได้ยึดเขาเรียกอะไรนะยึดความเป็นตำรวจจัดเลยใช่ไหมแต่เราเหมือนกับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับคนนู้นคนนี้เนี่ยให้เขาได้เห็นได้เห็นมุมนี่มีตัวอย่างด้วยนี่ EP แรกเลยถูกไหมใช่ครับ EP แรกยังเก่งๆกันอยู่ตอนนั้นน่ะยังแบบ EP แรกสองคนนี้ยังไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เลยใช่ทำไมแพลวดูเรียบร้อยมากเลยอะคะเพราะตอนนั้นยังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่แบบเพิ่งมาแรกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโหเรียบร้อยมากเลยนะคะไม่ละคือแรกๆคอสตูมเนี่ยก็คือแบบวางแผนกันอย่างดีหลังๆมาก็คือโอเคตามมีตามเกิดเริ่มขี้เกียจแล้วเริ่มขี้เกียจอ๋อตอนแรกคือวางแผนว่าต้องแต่งใกล้ๆกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่โทนสีจัดนู่นจัดนี่เนาะใช่ไหมแม่เนาะคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยกาวเวลากาวเปิดให้ดูแล้วแบบเราจริงพวกเราก็ไม่ได้ดูเทปนี้นานมากแต่เทปนี้คนดูเยอะนะเยอะมากอันนี้คือเทปแรกเลยนี่ถ่ายที่ไหนคะถ่ายที่เหมือนเป็นร้านนะครับเป็นร้านที่แบบว่าเขาไม่ได้ใช้เราก็เลยขอไปถ่ายทําที่นั่นเลยร้านที่ไม่ได้ใช้ยังไม่มีนะครับสถานที่ยังไม่มีบอกตรงตอนแรกคือแบบกล้องก็ไม่มียืมเขาเอาอะไร
ไมค์ก็ไม่มีมือถือแรกๆที่ทํากันแบบทําแบบเด็กเล่นเลยครับทําเอาสนุกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ดูแล้วมันไม่เด็กเล่นนะคือค่อนข้างถ่ายออกมาแล้วเค้าเรียกโปรดักชั่นโอเคเลยนะนี่ขนาดเทปแรกนะเนี่ยต้องขอบคุณคนตัดคนตัดเก่งมากต้องบอกว่ากากีนังทีวีเนี่ยก็เค้าเรียกว่าเน้นเจาะกลุ่มน่าจะเจาะกลุ่มวัยรุ่นเนาะคนรุ่นใหม่ที่สนใจใช่คนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับที่ยังแบบไม่อยากซีเรียสกับเนื้อหาที่มันหนักๆของตำรวจอะไรเงี้ยตำรวจใช่แล้วก็มาแบบสบายๆเหมือนพูดคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วยใช่มั้ยใช่ค่ะก็มีบ้างคือความจริงเราอยากไปเที่ยวเองแต่เราก็อยากให้มันได้สาระหน่อยก็เลยถ่ายคอนเทนต์ไปด้วยอะค่ะใช่ครับแล้วเริ่มต้นที่เค้าเรียกอะไรนะมันเริ่มเตือนภัยเนี่ยอ่ะตอนแรกเราก็อาจจะเป็นเหมือนกับแบบเรื่องราวทั่วไปทําความรู้จักกับตํารวจวิธีสังเกตตํารวจนู่นนี่นั่นเนาะแล้วเรามาเริ่มเค้าเรียกว่าเน้นเนื้อหาเรื่องเตือนภัยยังไงอ่ะก็คือตอนแรกเนี่ยพอคอนเทนต์เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงตํารวจเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมอยู่แล้วเนี่ยใช่มั้ยครับพออาชญากรรมปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะเสริมเรื่องเกี่ยวกับเตือนภัยไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมสตรีทไครม์หรืออะไรเงี้ยครับทั่วไปที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วพอประชาชนได้รับสิ่งนี้ไปเนี่ยก็อาจจะแบบทําให้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับแล้วเราก็ไปคอลแลบกันนะครับกับทางเพจ PCT ครับผมใช่ครับแล้วก็รูปนี้อะไรเป็นละครแล้วก็ทําหลายๆรูปแบบแหละใช่ละครเป็นเตือนภัยแบบนั่งคุยกันบ้างแล้วก็เป็นละครสั้นย่อๆให้คนเข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้เขาเข้าใจในเนื้อหาที่เราพยายามจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องก็เลยแบบทําให้มันแบบเข้าใจง่ายๆว่ามันจะมาประมาณนี้นะอะไรให้เขารู้เบื้องต้นคือผมอ่ะอยากเป็นจริงๆผมเนี่ยอยากเป็นแบบผู้กํากับหนังนะกล่าวว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆอ่ะผมเนี่ยทั้งชายแต่มันอันนี้กํากับเองหรือเปล่าก็กำกับเองถ่ายกันเองช่วยกันเรื่องนี้พี่เตอร์เขียนบทคือเราอยากลองทำเราอยากแบบเขาเรียกว่าเราอยากแบบคือเราอยากทำมานานแล้วล่ะไอ้เรื่องกำกับหนังคือเราชอบกำกับหนังแต่พอเราไหนๆเราก็อ่ะมีพักพวกอยู่ในมือแล้วจัดไปครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ทำสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์กับประชาชนด้วยใช่แต่ว่าคนดูก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ช่วยเข้าไปดูกันด้วยนะครับอ่ะเพราะว่าเตือนภัยเนี่ยมันจะไม่ได้ผลเลยถ้าหากว่าคนเขาไม่ได้ดูใช่ไหมจริงงั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่รับชมอยู่ก็ฝากไปแชร์ด้วยนะคะเข้ากากีนังทีวีได้เลยมีทั้งเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยครับใช่ไหมเพราะเห็นว่าอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อหาการเตือนภัยเนี่ยนอกจากศูนย์พิธีแล้วตัวเติ้งเองเนี่ยก็เขาเรียกว่าก็จบทางด้านอาชญาวิทยามาด้วยใช่ไหมที่เราเคยคุยกันได้เอามาใช้เกี่ยวเรียกว่ามาระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องทําช่องกากีนังด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าจะบอกก็คือเต็มรูปแบบคืออย่างงี้ก็บอกว่าเราสามคนน่ะเราสามคนน่ะมันมีความเฉพาะด้านที่มันคนละแบบกันเลยอือๆๆคือสมมุติคือผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็เป็นแบบนักอาชญาวิทยาแบบจ๋าเลยอ่ะคือแบบเราไปทางท้ายออกทางวิชาการอภิกาก็จะเคยแล้วพอเราก็เคยแบบใช่ใช่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นออกแนวแบบวิชาการจริงจังอะไรครับซึ่งเราก็จะได้กลุ่มนึงแต่พอตอนนี้เรามีพี่เรามีน้องมาที่แบบว่าแตกต่างกันไปเอามาผสมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบว่าเออแบบให้รูปแบบเราแบบมันพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยครับรูปแบบเสนอของเราแล้วก็บอกว่าความเชี่ยวชาญของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยสามคนเนี้ยมีตีกันบ้างด้วยนะมีกันบ่อยมากไม่ใช่ตีกันบ้างตีกันทุกรอบที่ทำงานด้วยกันแล้วงั้นเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยเด่นอะไรบ้างครับพี่ไอ้ก่อนเลยก็อย่างผมเนี่ยผมเรียนจบเกี่ยวกับบริหารสื่อสารมวลชนครับแล้วก็มีปริญญาที่เกี่ยวกับด้านการแสดงและกำกับการแสดงมันก็จะเป็นอีกทางนึงแล้วผมเคยทำงานในวงการมาบ้างก็เล่นละครโทรทัศน์อะไรเงี้ยครับก็จะให้มีเรื่องของพวกภาพเรื่องสื่อเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าใจมากกว่าเราก็จะมาดูช่วยดูไอ้ตรงอย่างเงี้ยครับก็บอกว่าที่ตัดต่อดีๆเนี่ยพี่ไอ้เป็นคนจัดการหมดเลยนะเป็นคนกำกับบีฟเลยใช่ไหมใช่ก็คือตรวจเป็นคนตรวจคือเราพอดีผมเคยทำ YouTube อีกช่องนึงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เคยช่วยเพื่อนดู YouTube ในช่องอื่นด้วยเราก็เลยจะรู้ว่าลักษณะการตัดการทำงานเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนก็เอาตรงประสบการณ์ที่เราเคยมีเนี่ยเอามาใช้ครับแล้วก็เอามาประยุกต์ให้เข้ากับการกินนังของเราครับ
อันนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าทางผู้ควบคุมการผลิตใช่มาที่น้องแพรวที่น่ารักเรียบร้อยของพี่บ้างของหนูก็จะของหนูจบเอกการโฆษณามาค่ะเสร็จแล้วก็ตอนทำงานก็จะทำงานแบบคนละแนวกับพี่ๆเวลาเราที่เราจะเขียนคอนเทนต์หรือทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างเราก็จะมาดูเรื่องความเหมาะสมว่าเฮ้ยถ้าเราพูดอย่างเงี้ยหน้างานจริงๆมันปฏิบัติได้แบบนั้นจริงๆไหมอะไรเงี้ยคือความรู้เราสามคนไม่เหมือนกันเลยมันก็เลยพอมาทำรายการปุ๊บมันเอามาเวทกันของหนูก็จะเป็นแบบอย่างตอนทำงานประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาก็จะแบบลงหน้างานเลยอะไรเลยอะไรเงี้ยก็จะแบบคนละแบบกันค่ะเราก็ประสบการณ์มาแชร์ในเทปพี่เติร์กแต่พี่เติร์กเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องวิชาการเรื่องเขาเรียกว่าทฤษฎีเนาะจัดเลยจำได้เลยเคยสัมภาษณ์เติร์กตอนทำช่องเนี่ยแหละครับโหพูดเรื่องอาชญาวิทยาเป็นช็อตเลยคือแบบตอนนั้นนี่คือแบบวิชาการมากคือเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเติร์กคือมีความแบบเขาเรียกว่าธรรมชาติรู้สึกมีความแบบเฮฮาบ้างแต่เมื่อก่อนนี่คือเติร์กเป็นสายซีเรียสมากเลยกล่าวว่าเป็นเพราะมารวมตัวกันเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราสนุกในการที่เราจะพูดอะไรใช่ไหมแล้วภาษาตีกันเนี่ยตีกันยังไงบ้างอยากรู้เพราะว่าจะได้งานมันต้องตีกันส่วนใหญ่ยังไม่รู้กับพี่ไอ้ที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานครับคืออย่างผมก็จะมีประสบการณ์อีกแบบนึงน้องแพลวก็จะมีประสบการณ์การทำงานอีกแบบนึงที่บางทีมันอาจจะคนละมุมมองเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันอ่ะก็จะคุยกันเรื่องงานเป็นหลักที่จะแบบเฮ้ยพี่ว่าอย่างนี้นะแพลวก็แบบไม่นะหนูว่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นความแบบที่แบบงงๆกันแต่ว่าพอเราก็จะพยายามใช้เหตุผลในการที่ว่าเออแต่พี่ว่าอันเนี้ยเพราะอย่างนี้อย่างนี้เพื่อให้ความเข้าใจตรงกันนี่ครับพอความเข้าใจตรงกันเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาของงานได้แต่อันเนี้ยคือต้องบอกว่าเราจะตีกันเฉยคือเรื่องของงานใช่เรื่องปกติเราเรื่องปกติคือสนิทกันมากอยู่กัน3คนคือแบบคือไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดการทำงานที่คนละมุมมองแค่นั้นเองอันนี้เป็นตัวกลางอันนี้เป็นตัวเชื่อมโยงตีกับใครแล้วเขาเป็นสายซอฟสายประนีประนอมใช่สายเจรจาก็อยู่กันละฝั่งแล้วก็จริงต้องนั่งกลางนั่งกลางอ่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยการที่คนเราจะคบกันมันก็ไม่ได้ต้องเหมือนกันทุกอย่างเนาะมันก็จะต้องมีแตกต่างกันบ้างแล้วก็แต่ว่าในความแตกต่างมันจะมีจุดที่มันเชื่อมโยงกันอ่ะหมายถึงว่ามีนิสัยบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กันได้และเห็นว่าช่วงนี้นี่ออกเดินสายออกยังออกเดินสายอยู่คือตอนนั้นที่เคยสัมภาษณ์เนี่ยก็คือเดินสายแรกๆเนาะแต่ตอนนี้เห็นว่าเริ่มขยายไปทั้งโรงเรียนมัธยมและไม่ได้แบบแค่ที่มหาลัยแล้วอะมัธยมนี่แตกต่างไหมพอเราไปโซนแบบเด็กที่เล็กลงอะไรอย่างเงี้ยต่างนะรู้สึกต่างได้เลยต่างแบบยังไงก็คือเด็กถ้าเด็กมหาลัยเนี่ยก็คือเด็กจะเป็นเด็กที่มีประสบการณ์นะครับก็คือระดับนะก็คือเด็กโตอะเด็กโตก็คือเขาก็จะมีประสบการณ์แต่พอเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงเด็กแต่เด็กเล็กเนี่ยเอาจริงว่าเด็กเล็กเนี่ยจะฟังแบบฟังจริงจังฟังแบบนั่งแบบนั่งฟังแบบทำข้อสอบเลยใช่ๆนั่งฟังจริงจังเลยแล้วก็เหมือนจะเก็บข้อมูลได้แบบได้เยอะแต่พอเป็นเด็กมหาลัยเราก็จะมีคำถามมีการแลกเปลี่ยนมีการแชร์ประสบการณ์มีการอะไรแบบนี้ครับจะคุณเราฟิลลิ่งกันเลยและดังนั้นเนี่ยเวลาการที่เราจะไปบรรยายเนี่ยเราก็อาจจะต้องปรับโพสิชันคาแรคเตอร์ของเราว่าใครควรจะต้องอยู่ตำแหน่งไหนจะต้องอะไรแบบนี้ครับใช่แล้วมันด้วยประสบการณ์ของน้องๆมันไม่เหมือนกันด้วยอย่างบางคนเคยเจอเคสบางคนไม่เคยเจอหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนไม่เข้าใจเลยกับเรื่องอาชญากรรมออนไลน์อะไรเงี้ยใช่แล้วก็อย่างแบบน้องมหาลัยกับน้องมัธยมอ่ะหัวข้อดีเทลที่เราพูดใส่ไปมันก็จะต่างกันเพราะว่าน้องมหาลัยเขาอาจจะเจอมาบางอาชญากรรมเจอในช่วงอายุนี้บางอาชญากรรมแบบเจอในช่วงอายุนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยต่างกันยกตัวอย่างเหมือนเนี้ยแรนซัมแวร์อย่างเงี้ยคือแรนซัมแวร์ใช่มั้ยแรนซัมแวร์ก็ต้องเป็นแบบเฉพาะคือเด็กทั่วไปเด็กประถมก็ยากที่จะเจอแรนซัมแวร์คือแรนซัมแวร์ก็คือไวรัสอย่างไวรัสเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างนึงอะไรแบบเนี้ยครับมันก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดถ้าอย่างนั้นเด็กม.ปลายนี่ส่วนใหญ่จะโดนเรื่องอะไรขายของออนไลน์ใช่หลอกซื้อของหลอกทำงานใช่
เห็นว่าเคสล่าสุดนี่มีเด็กที่เราไปอบรมแล้วเขาโดนจริงๆด้วยนี่โดนใช่จริงๆแต่ที่ที่ไปอ่ะโดนก็มีโดนกันเยอะนะครับบางกลุ่มก็เป็นพวก call center เป็นอะไรอย่างเงี้ยวันนึงที่เราไปอะไรนะราชภัฏนครปฐมใช่มั้ยที่มีที่มีแก๊ง call center โทรมาแล้วว่าแล้วตอนนั้นพุ่งกับอ้ําพูดเรื่องประเด็น call center อยู่พอดีใช่แล้วโทรมาตอนนั้นเลยแบบตอนนั้นคุณกาวก็อยู่ด้วยพี่กาวก็อยู่อยู่ใช่เหมือนแบบเราได้มีเคสสตาร์ดี้โดยที่เราแบบไม่ต้องพูดเออไม่ต้องเซตเหมือนเซตมาแต่ไม่ได้เซตโทรเข้ามาพอดีนัดกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาหรือเปล่านัดอาจจะแบบปักหมุดมาว่าโทรมาโซนนี้นะจะโทรหาน้องวิ่งมาเลยน้องวิ่งมาเลยแบบอุ๊ยคอลเซ็นเตอร์พอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเดี๋ยวนี้คนจะตื่นตัวเรื่องคอลเซ็นเตอร์กันเยอะขึ้นแต่ว่ามันกลายเป็นในเรื่องของลงทุนเนี่ยอาจจะเริ่มเข้ามามีบทบาทแล้วเพราะว่าเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้เล่นเหรียญอะพวกเหรียญพวกแอปอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะใช่แล้วก็โทนหลอกด้วยเนาะถูกต้องมันเทคโนโลยีมันอำนวยให้เขาอยากไปทำอะไรแบบนั้นกับการก็เลยเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเนี่ยมันเข้ามาหลอกได้ง่ายคือตามเทคโนโลยีใช่งั้นเนี่ยเลยต้องขยายการเขาเรียกว่าการพูดคุยหรืออบรมเนี่ยมากขึ้นนอกจากมหาลัยนี่เดี๋ยวจะขยายไปทางประถมบ้างไหมเดี๋ยวเผื่อหาโรงเรียนประถมให้ดูน่าจะสนุกขึ้นนะประถมจริงๆก็ได้แต่ว่าประถมจะต้องเป็นเบสิกที่ซับซ้อนใช่ๆที่เล็กกว่านี้ก็คือเหมือนเราถ้าจะเป็นประถมเนี่ยในความคิดผมนะเราต้องวางเมล็ดเหมือนวางเมล็ดพันธุ์เอาไว้อะให้น้องตื่นตัวว่ามันมีอาชญากรรมแบบเนี้ยจริงๆแต่รายละเอียดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถึงเราจะพูดไปปีเนี้ยอีก5ปีหรือ6ปีเนี่ยอาชญากรรมก็เปลี่ยนรูปแบบขึ้นตามวิถีของมันละดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ถ้าเป็นประถมเนี่ยเราจะต้องทําให้น้องเค้าตระหนักก่อนก็คือเหมือนวางเมล็ดให้น้องเค้าแข็งแกร่งว่าเฮ้ยเค้าไม่เชื่อคนง่ายเหมือนเสริมวัคซีนน่ะฉีดวัคซีนทางไซเบอร์เค้าไม่เชื่อคนง่ายๆแต่ว่าถามว่าถ้าจะเอาเนื้อหาให้เราไปพูดวิธีการประทุษกรรมไปพูดอย่างเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะแบบไม่อินใช่แล้วเขาจะรู้ว่าไกลตัวตอนเด็กๆผมเคยฟังอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ตอนเด็กๆตอนแบบอยู่ประถมอ่ะสุดแล้วก็มานั่งเด็ดสนามหญ้าเลยนะนั่งเด็ดหญ้าน้องก็มานั่งเรื่อยๆระหว่างเราบรรยายเนื้อหาในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราก็ต้องปรับไปครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้สึกเนี่ยค่ะที่เห็นในภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้กลโกงมันไม่ได้มีแบบ8ข้อ9ข้อแล้วมันมีถึง18ข้อแล้วที่จริงแล้วมันมีแนวโน้มที่เยอะกว่านี้ด้วยใช่มั้ยมันจะขยายไปเรื่อยมันจะขยายไปเรื่อยอย่างเช่นเราไอ้ข้อ1เลยสมมุติเนี่ยหลอกขายสินค้าออนไลน์อย่างเงี้ยรู้ป่ะพี่กาวรู้ป่าวว่าการแค่หลอกขายแค่ข้อเดียวอ่ะมันสามารถขยายมันแตกย่อยลงใช่มันสามารถแตกย่อยไปอีกแล้วก็เอาอาชญากรรมข้อ12เนี่ยอย่างเงี้ยส่ง QR โค้ดอย่างเงี้ยมันก็สามารถรวมได้ส่งไปนู่นไปนี่มันก็เลยเกิดอะไรใหม่ๆออกมาก็เหมือนอันเนี้ยโรแมนต์สแกมกับหลอกลงทุนมาบวกกันนี้เห็นมั้ยเป็นไฮบริดสแกมเห็นมั้ยมันก็คือบางข้อเนี่ยมันเกิดจากข้อนี้กับข้อนี้มารวมกันก็จะเกิดเป็นรูปแบบอีกรูปแบบนึงใช่มั้ยถูกต้องดังนั้นเนี่ยมันก็คือจะหลายๆอย่างที่มันแตกออกมาคือมันเกิดจากการเชื่อมโยงแล้วก็เกิดจากประสบการณ์ของตำรวจเองที่ได้รับแจ้งจากประชาชนครับใช่แต่ก็เราคิดในแง่โจรนะเนาะมันหลอกแบบนี้ไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหามุกใหม่คือพอมันรู้ว่าเรารู้ทันเริ่มรู้ทันในมุกไหนอ่ะมันก็พัฒนาของมันไปมุกอื่นๆอย่างเงี้ยครับใช่มันก็คือเราก็ต้องทำงานเหมือนแข่งกับโจรเหมือนกันว่ามันจะมาในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการเบื้องต้นมันมีอยู่ไม่เยอะนะพี่เติ้ลนะใช่โลภความโลภความกลัวความอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ก็คือถ้าเราให้วัคซีนเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือให้เขารู้จักการป้องกันตัวเพื่อตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาเราเจอรูปแบบไหนแล้วเราต้องระมัดระวังอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตกใจใช่ไหมพี่กาวเราไม่ตกใจเราไม่กลัวเราไม่โลภเราไม่จะโอนอะไรให้ใครหรือเราไม่ได้บอกข้อมูลให้ใครง่ายๆหรือเราไม่ได้จ่ายอะไรง่ายๆอะไรแบบเนี้ยคือไม่ว่าอาชญากรรมมันจะมาอะไรมายังไงอย่างเงี้ยมันก็ยังพอแบบมีเวลาให้เราแบบเป็นทามมี่ให้เราคิดให้เราแบบเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าให้เราตรวจสอบอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมาปุ๊บแล้วเราแบบตกใจแล้วเราโอนไปให้เลยหรือให้ข้อมูลไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงละอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้น้องๆหรือประชาชนเนี่ยก็ต้องแบบเหมือนตระหนักอ่ะเฮ้ยว่ามันมีแบบเนี้ยมันมีเหตุแบบเนี้ยเอาจริงนะอันเนี้ยคือ
จะมีคนประเภทหนึ่งมาบอกว่าการที่ประชาชนบอกที่ตำรวจออกบอกให้ประชาชนเนี่ยระวังตัวนู่นนี่นั่นเนี่ยเหมือนผลักภาระให้ประชาชนดูแลตัวเองโอเคข้อนี้ต้องขออธิบายเลยว่ามิติของไม่ว่าจะเป็นหลักอาญาวิทยาหรือหลักของตำรวจวิทยาอะไรก็ตามแต่นะมันจะมีอยู่สองแบบก็คือมิติของการป้องกันและมิติของการปราบปรามมิติของการปราบปรามเนี่ยคือตำรวจทำงานอยู่แล้วทำงานตำรวจทำงานแล้วเราจะเห็นในข่าวเราจะเห็นมันจะมีทั้งที่เราเห็นในข่าวแล้วก็ไม่เห็นในข่าวด้วยนะที่จะตำรวจจะจับนู่นจับนี่อะไรแบบนี้ครับอันนี้คือมิติของการปราบปรามส่วนมิติของการป้องกันเนี่ยก็คือการที่ทำให้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังสามคนเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นทุกคนไม่ว่าจะเป็นตำรวจทุกคนที่มาเตือนภัยอะไรพวกนี้ครับเนี่ยเขากำลังทำมิติของการป้องกันอาชญากรรมอยู่ก็คือเราต้องไปจัดการเรื่องเหยื่อเนี่ยใช่ไหมครับมันจะมีง่ายๆทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมใช่ไหมมันก็กลับมาเรื่องเหยื่อมาแล้วโอกาสใช่ไหมมีโอกาสมีเหยื่ออาชญากรเรากำลังป้องกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เหยื่อแข็งแกร่งมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยอาชญากรก็กระแทกออกมาไม่ได้ไม่คือถ้าสมมติว่าเขาพูดแบบนั้นได้แล้วแสดงว่าเขาได้รับสารที่เราสื่อแล้วแหละถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าโอเคเราผลักภาระให้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยอ่ะเขาได้ยินละว่าเราสื่ออะไรไปเพราะฉะนั้นเขาเจอเหตุการณ์จริงปุ๊บเขาจะเอ๊ะละอ๋อฉันรู้แล้วว่ามันจะมีแบบนี้แค่นั้นก็พอแล้วค่ะเราดีนะดีนะมากมายเราดีใจด้วยที่อย่างนั้นเขาก็ฟังไปแล้วอ่ะใช่ไม่ใช่แบบพูดเอ๊ะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็น่ากลัวเนาะเออใช่เพราะว่าคือถ้าหากว่าเรามัวแต่นั่งคิดว่าสิ่งที่เราทำต้องมีคนชมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราท้อแต่ถ้าแบบเรารู้ว่าผลลัพธ์เนี่ยเราอยากให้คนเนี่ยได้รับรู้สารของเรามากที่สุดจะด่าก็ด่ามาเถอะแต่ว่าขอให้ได้รับรู้ด้วยว่าเนื้อหาที่ฉันสื่อไปมันคืออะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ท้อที่เราจะทำคอนเทนต์เรื่อยๆอันนี้คอนเทนต์ก็เริ่มทำมาเรียกว่าหลากหลายมากแล้วมีคอนเทนต์แบบไหนที่เราอยากจะทำเพิ่มอีกไหมอยากจะทำนะจริงๆก็จริงๆผมอยากพาทุกคนอ่ะไปดูในสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นนะก็พยายามดูว่ามันมีมุมมองไหนที่ประชาชนทั่วไปเขาไม่ถึงไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เกี่ยวกับตำรวจเนี่ยเราก็อยากพาไปดูอะไรแปลกๆใหม่ๆเพราะตัวเราเองบางคนก็อาจจะยังไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนั้นก็อยากพาไปเจอแบบในสิ่งที่มันแปลกใหม่ก็อยากพาไปดูหมดนี่ไงใครอยากก็มีเคสนึงที่เราไปโดดอุโมงค์ลมกันอ่ะเออเนี่ยเออเห็นอยู่เป็นไงรับมากเลยสตอรี่มากเลยครับอันนั้นก็คือเราอ่ะเราเองถึงแม้เราเป็นตำรวจเราก็ไม่เคยเราก็ไปลองเรียกได้ว่าแบบล่างแหลกและคนที่โดดลมได้คือเขามันเหมือนง่ายมากเลยนะมันเหมือนกระโดดเข้าไปแล้วก็ลอยขึ้นลอยลงไม่ง่ายอ่ะไม่ง่ายเลยบอกเลยโอ้น่วมทั้งตัวบอกเลยแบบโอ้โหคนร่วมเขาเลยต้องฝึกความแข็งมาก่อนใช่คือบางคนแบบเอ้ยฝึกอะไรขนาดนั้นเออมันต้องใช้ร่างกายขนาดนั้นจริงๆใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางคนก็มองว่าเอ้ยตำรวจฝึกอะไรเยอะแยะฝึกไปก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์พิเศษขึ้นมามันได้ใช้จริงๆแล้วถ้าหากเราไม่ได้ฝึกซ้อมเสมอนี่คือร่างกายมันไปเนาะทักษะมันก็จะไม่พร้อมที่ใช้งานอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าตรวจมีหลายหน้างานนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมตำรวจทำแต่อย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสายของตำรวจถ้าย้อนกลับไปดู EP แรกๆนะก็จะมีบอกอยู่ว่าจริงๆสายงานของตำรวจเนี่ยแบ่งออกไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนประชาชนอาจจะคิดว่าเฮ้ยตำรวจต้องจับโจรเท่านั้นตำรวจยังมีอันอื่นอีกมากมายเลยที่อาจจะยังประชาชนอาจจะไม่เข้าไปใช่บางใช่ใช่บางทีที่เขาพูดเขาเห็นแค่ส่วนนั้นเขาก็เลยแบบทำไมไม่ไปทำแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เขาทำอ่ะมันมีคนทำอยู่แล้วแล้วมันมีการแบ่งหน้าที่ที่จะไม่ทับซ้อนกันเนาะมีแบ่งสายงานแบ่งหน้าที่ซึ่งบางสายงานมันก็ข้ามไปทำอีกสายงานไม่ได้นะครับมันมีเหตุผลอะไรที่บางทีตำรวจไม่ได้มานั่งอธิบายทั้งหมดทุกสายงานมาสนับสนุนงานเป้าหมายองค์ประกอบเดียวกันก็คือว่าดูแลพี่น้องประชาชนมันสนับสนุนกันหมดนึกออกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นงานงานเอกสารงานอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือสนับสนุนเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนหมดเลยแต่ถ้าจุดเริ่มต้นเลยมันก็คือสถานีตำรวจก่อนถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็อาจจะไปเขาเรียกว่าสถานีตำรวจมันเหมือนจุดแอดมินเนาะแอดมินรับเรื่องอ่ะเหมือนจุดรับงานอ่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามันเป็นสายเคาน์เตอร์เซอร์วิสเคาน์เตอร์เซอร์วิสเลยแต่ถ้าหากว่ามันนอกเหนือจากเนี้ยก็เห็นอยู่ว่าตล.เนี่ยพยายามที่เขาเรียกว่าจะสร้างศูนย์ต่างๆเพื่อซัพพอร์ตงานของสถานีตำรวจเนาะเพราะว่าแน่นอนว่า
คนคนหนึ่งอ่ะคงไม่สามารถทำได้ทุกอย่างหมายถึงว่าจะด้านนี้ฉันก็จะต้องได้ด้านนี้ก็อาจจะมีด้านที่เขาไม่ถนัดก็จะต้องมีศูนย์ที่จะต้องมาเขาเรียกว่าช่วยอ่ะช่วยเหมือนศูนย์ PCT เนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของการช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เนาะแบบตามสืบให้เพราะว่าบางทีสถานีตำรวจเนี่ยเขารับเรื่องเยอะก็อาจจะทำให้เขาไม่สามารถสืบได้ลึกพอไอ้อย่างเงี้ยเราก็มีส่วนร่วมในส่วนของการ PR ของศูนย์ PCT ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเห็นเป็นพรีเซนเตอร์บ่อยๆนะไม่หรอก PR เป็นพรีเซนเตอร์ก็อีกงานนึงใช่เราก็พยายามจะแบ่งเบาภาระแต่หลายภาคส่วนได้ครับที่เราทำได้ก็ถือว่าเราได้เป็นส่วนเล็กๆที่น่าจะสร้างเครือประโยชน์ให้ประชาชนเองด้วยเราก็คุยมาสักพักแล้วอยากให้แต่ละคนฝากผลงานนี่เหมือนรายการทีวีฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามก็อย่างแรกเลยนะครับที่เติ้งอยากจะฝากนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับก็มีสตินิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินนะครับหรือการบอกข้อมูลนะครับคือเราต้องตระหนักไว้อะครับว่าตอนนี้ภัยอาชญากรรมเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราได้ตลอดเวลาบางทีจะนอนอยู่บ้านเนี่ยอาชญากรก็อาจจะมาถึงที่เลยนะครับอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าเราจะต้องแบบระแวดระวังในเรื่องของในเรื่องของอาชญากรรมสภาพแวดล้อมแต่ตอนนี้พอเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีอยู่ในมือเราเนี่ยอาชญากรรมสภาพแวดล้อมเนี่ยมันสามารถที่จะมาอยู่ในมือเราได้ง่ายๆดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับตระหนักนิดนึงนะครับแล้วก็อยากให้อัปเดตข่าวสารกันด้วยนะครับเพราะว่าอาชญากรพวกนี้ก็ค่อนข้างจะมีวิธีการนะครับที่เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็มุกต่างๆตลอดเวลานะครับขอให้ติดตามข่าวนะครับผมด้วยนะครับต่อมาใคร2คนนี้อายุราชการเท่ากันด้วยงั้นเอาอายุจริงก่อนเอาอายุจริงก่อนก็ผมฝากตัวช่องทางของเพจต่างๆที่เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจกากีนังทีวีเองก็ตามหรือเพจ PCT Police ก็ตามนะครับเป็นช่องทางที่ตำรวจเนี่ยอยากเตือนภัยประชาชนนะครับแล้วก็อยากให้อย่างสมมติใครอยากดูแบบไม่เครียดมากก็มาดูช่องกากีนังของเรานะครับดูว่ามันมีคลิปมีอะไรที่เตือนภัยที่ส่งไปกับให้พี่น้องประชาชนด้วยความปรารถนาดีกับพวกเราก็อยากจะฝากไว้แล้วก็ฝากพวกเรา3คนด้วยครับน้องแพลวคะการเป็นน้องเล็กสุดนะคะเวลาเราจะพูดอะไรไปพี่ๆก็จะพูดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นช่องทางสุดเหมือนกับพี่ๆทั้ง2ใช่มั้ยใช่ไม่ก็หนูก็จะพูดเรื่องพวกภัยอาชญากรรมออนไลน์นี่แหละคือคนที่เข้าถึงสื่อส่วนใหญ่เขารู้หมดแล้วแหละว่ามันจะเป็นยังไงมายังไงบ้างหนูอยากจะฝากให้บอกต่อแบบพ่อแม่พี่น้องหรือปู่ย่าตายายที่บ้านที่เขาแบบเข้าไม่ถึงสื่อขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้แล้วเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อก็ได้เพราะฉะนั้นแบบการบอกต่อการเล่าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นฝากเรื่องนี้ก่อนได้เลยก็ต้องขอบคุณในนามประชาชนด้วยนะคะที่ออกมาเตือนภัยนะคะประชาชนตัวเล็กๆคนนึงนะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามช่วยแชร์แล้วก็ฝากใครก็ตามที่ได้มาดูเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามเนาะทางเพจ Facebook กากีนัง TV แล้วก็ YouTube เนี่ยก็เป็นกากีนัง TV ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะก็เข้าไปติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งๆๆด้วยเนาะเพราะว่าก็น่าจะมีการอัพข้อมูลอยู่เสมอในเรื่องของการเตือนภัยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้ง3คนนะคะมีกำลังใจในการทำคลิปเนาะไม่อย่าท้อนะเราก็จะช่วยกันแชร์เพื่อที่จะให้ประชาชนเขาได้ทันมิจฉาชีพด้วยว่าจะไม่โดนหลอกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง3คนมากนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วถ้าหากว่าใครอยากจะสอบถามข้อมูลหรืออะไรเงี้ยก็สามารถส่งเข้าไปนะคะที่เพจกากีนังได้นะคะเดี๋ยวให้ทางแอดเติร์กเขาตอบนะคะตอบก็ตอบด้วยนะครับได้ค่ะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะทั้ง3คนก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้พูดคุยกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปตามเก็บภาพเวลาไปออกกิจกรรมกันอีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย